สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะเป็นการ <c oughs> ทําโจทย์ฟิสิกส์นะครับในหัวข้อพวกพ์ทไฟฟ้าทั้งหลายแหล่นะฮะแต่ทีนี้จะมาที่ายเกี่ยวกับพวกแอมมิตรงแอมมิเตอร์พวกโวลติเตอร์พวกนี้นะให้คุณฟังดีๆนะนะครับเ,เราจะไม่อดเลยแบบละเอียดมากคุณจะต้องทําแบบฉบับเข้าห้องสอบได้นะครับอ่านโจทย์ดีๆแล้วแต่ละคําของโจทย์เนี่ยมันสําคัญนะฮะมันสําคัญเริ่มครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า จงคำนวณหาความต้านทานที่นำมาต่อขนานกับแอมมิเตอร์การที่เราความต้านทานมาต่อขนานกับในตัวแอมมิเตอร์เขาเรียกว่าการดัดแปลงแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์เวลาเราจะวัดเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำการต่อขนานกับวงจรครับต่อขนานกับตัว R ที่เราจะวัดถูกป่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า I ที่มันผ่าน R ตัวนั้นเนี่ยกับ I ที่มันเข้า่ามปิเตอร์มันเท่ากันถูกป่ะกับ I ที่มันเข้าแอมมิเตอร์มันเท่ากันเพราะว่าการต่อแบบซีรีส์ I มันจะเท่ากันทุกตัวนะครับ I รวมเท้ากับ I หนึ 1, ่ง I สองที่ค ไอ้ตัวนี้คือของมอไปนะครับทีนี้เวลาเราจะดัดแปลงเราจะต้องทําการต่อกขนานซึ่งก็ต้องมี R ตัวหนึ่งมาต่อขนานกับตัวแอมมิเตอร์ซึ่ง R ตัวนี้เขาเรียกว่า R ชันนะครับจบนะฮะจบเริ่มเลยแล้วกันอันต่อนะฮะเราวเขาก็บอกว่ามีค่ากระแสเต็มสเกลคือตัวนี้จะคือแอมมิเตอร์ตัวนี้นะครับตั้งเดิมเนี่ยสามารถวัดได้แค่1แอมแปร์เท่านั้นเต็สามสเกลเลยปึ๊บเลย1แอมแปร์ไม่เกินนี้นะเพื่อให้สามารถวัดได้10แอมแปร์ก็ทําการดัดแปลง นะถ้าดัดแปลงไม่ได้ก็ไปซื้อใหม่นะฮะนะทำการดัดแปลงบางคนว่าจะดัดยังไงก็เอา R ไปต่อเพิ่มนะครับซึ่ง R ที่ต่อเพิ่มไม่ได้ไปต่อนูกกลมนะต้องต่อแบบขนานนะนะเพื่อจะให้แบกรับ R ส่วนที่เกินมานะครับกำหนดให้ R, อาําหนดให้ความต้านทานภายในเท่ากับ100โอห์มโอ้โหโจทย์ข้อนี้ก็หมูเลยนะฮะคือแอมมิเตอร์เนี่ยนะครับแอมมิเตอร์นี่ถูวป่าแอมมิเตอร์ตัวนี้นี่แอมมิเตอร์ ทีนี้แอมิเตอร์เนี่ยข้อเนี้ยมันไม่มี R ที่เราไปต่อวัดนะครับเพราะว่าดัดแปลงภายในแอมิเตอร์ดังนั้นครับผมจะดูอย่างนี้เอาเราดูด้านในนะดูด้านในนะครับเราไม่มีสูตรนะครับเราจะใช้ความเข้าใจจากรูปเท่านั้นอันนี้คือจะมี R ภายในถูกปะ่ะ R าภายในแล้วก็ต้องตอนนี้ก็คือ R ที่นำมาต่อเพิ่มนะครับ RS แล้วกันอันนี้คือภายในแอมมิเตอร์นะครับ ภายในอย่างนี้ถ้าเราซูมเข้าไปนะถ้าเราแกะกล่องแล้วเปิดออกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะดั้งเดิมเนี่ยเป็นแค่นี้ครับแต่แค่นี้มันวัดได้แค่อะไรนะหนึ่งแอมปร์เต็มสเกลเท่านั้นนะเห็นไหมครับสเกลจะตีนะแต่ทีนี้บัดพอเราเอา R S หรือ R ชั้นก็ไปต่อแล้วเนี่ยเราจะไปต่อนุกรมไม่ได้เราต้องต่อขนานต้องต่อแบบนี้นะครับทีนี้พอจะมีคอนเซปต์ไหมนะซึ่งเขาให้ R R ภายในเนี่ยเท่ากับ100โอห์ม ร้อยโอห์มนะครับโจท,ทามหาตรงนี้ครับถามหา R S จบนะแต่ทีนี้ดูนะโจทย์จุดอ่อนอยู่ตรงนี้คือเขาบอกว่าอ่านได้เต็มสเกล1นแอมแปร์แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยังรับคงเป็น1นแอมแปร์อยู่เสมอนะไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องไปดูดีๆนะฮะหนแอมแปร์ A, ถูกปะ แล้วทีนี้1แอมแปร์ไปเส้นนี้ถูกไหมครับมันอยากได้รับเท่าไหร่นะ10แอมแปร์ไปแล้ว1เส้นนี้ต้องเป็น9แอมแปร์ครับนะมันเหมือนกับไปเวลาเราจะไปงานเลี้ยงอย่างเงี้ยนะฮะนะเส้นทางนี้รับได้ร้อยคนนะแล้วคนไปพันคนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสร้างถนนเสริมมาเพื่อจะให้รับส่วนที่เหลือถูกปะ่ะนะไม่ใช่ว่าไปทั้งหมดพันคนเส้นนี้ก็ตายหาพอดีก็ตายหมดนะครับเราจะต้องทําการสร้างถนนเสริมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแอมแปร์เนี่ยคือวัดได้ก็ไปเส้นนั้นแหละเก้าแอมแปร์ก็มาเส้นใหม่นะครับรวมกันจะเป็นสิบเพราะว่าไอเข้าเท่ากับไปออกตามกฎเคอร์ช็อปเนี่ยฮะเนี่ยก็จะเข้าออกมาอย่างนี้ก็จะเป็นสิบแอมเหมือนเดิมนะฮะนะก็เป็นการแยกอัตราเก้าต่อหนึ่งนะทีนี้จบอะไรจะง่ายขนาดนี้ถูกป่ะสังเกตนะขนานกันอะไรเท่ากันนะครับขนานกันอะไรเท่ากัน บางคนจะไปรู้หรอขาดนั้นกันอะไรเท่ากัน v เท่ากันครับดังนั้น v บนเท่ากับ v ล่างครับจบนะจบแล้วอะไรจะง่ายขนาดนี้อะ่ะทีนี้ผมขออนุญาตลบออกนะฮะนะอ่า v บนยว v ต้องเป็นตัวใหญ่นะถ้าเป็น v ตัวเล็กมันจะเหมือนความเร็วนะฮะนะถ้าคุณเรียนเรื่องพวกกลศาสตร์มาดีๆก็ v แว v บนเท่ากับ v ล่าง v เท่ากับ ir i r ก็คือ r ใหญ่บวก r เล็กถูกปะวี v, ล่างก็แค่ i อะไรครับ i s นะซึ่ง i ตัวนี้ต้องห้อบนด้วยตัวนี้ห้อง i ล่างด้วยนะครับนะซึ่ง i บนเท่ากับอะไรนะ1 M, แอมปร์ก็ใส่1 R มีไหมไม่มีครับเพราะว่า,ามันมีแค่ r ภายในเพราะ R ถ้า r มีมันจะบอกมาเองเป็น0 R ภา,ายในเท่าไหร่ร้อยครับถูกปะอล่างก็คือ9แอมครับ r s โจทย์ถามหายโยกเลขก,ก็ตอบแล้ว R.S. ต้องเท่ากับ100ส่วน9โ oh อห์ม100ส่วน9มีค่าเท่ากับบางคนอะไรวะ100ส่วน9คืออย่างงี้100ส่วน9มีค่าเท่าไหร่ถูกป่ะนะ1เอานี้100ส่วน10บเท่ากับสิแต่100ส่วน9เนี่ยตัวหารมันน้อยลงแสดงแล้ค่าที่ต้องต้องเคลื่อนมากขึ้นนิดนึงตอบอะไร11.11 11จบช้อยที่3นะฮะจบแล้ว นะครับตอบชใยที่ส